กรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศเตือนนะคะเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือตอนบนนะคะอากาศแปรปรวนนะคะฉบับที่1ค่ะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่6กุมภาพันธ์นี้โดยบอกว่าในช่วงเวลาที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเนี่ยเป็นภาพเนาะนะภาพอันนี้ตัวหนังสือไม่ต้องขึ้นนะครับอันนี้ภาพนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูแป๊บนึงนะคะ ไปทันเอฟเวิร์ดเอเอาของประกาศมาให้เหมือนกันมีลมฝ่ายตะวันตกนะคะเขาก็เตือนเรื่องของกระแสลมนั่นแหละนะคะหนูอ่านจากตรงนี้ก็ได้เนี่ยเคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือของไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่เรารู้จักกันเนี่ยจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะคะเหตุการณ์เช่นนี้มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้างผลกระทบก็คือทำให้ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่แล้วก็น่านจะมีฝนฟ้าคะนองค่ะแล้วก็มีลมกระโชกแรงแล้วก็ยังมีลูกเห็บตกได้ในบางแห่งด้วยนะคะหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงค่ะข้อควรระวังที่ประกาศให้ประชาชนนั้นได้ระมัดระวังตนเองก็คือว่าขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะแล้วก็การอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยรวมถึงป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงแล้วก็ระมัดระวังอันตรายจากฟ้าผ่าค่ะสำหรับเกษตรกรก็ต้องเตรียมการป้องกันแล้วล่ะนะคะระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพืชผลของตนเองเอาไว้ด้วยนะคะส่วนเรื่องของมีคนถามว่าไอ้คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเนี่ยมันคืออะไรนะคะกรมอุตุก็อธิบายไว้ด้านข้างจอเห็นไหมที่เป็นภาพนะคะเขาบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่กระแสลมในระดับสูงตั้งแต่500 HPA ขึ้นไปสูงจากพื้นดินประมาณ 55.5 กิโลเมตรเนี่ยนะคะเขาจะพัดมาจากด้านตะวันตกก็คือจากประเทศเมียนมาไปทางทิศตะวันออกมันเกิดขึ้นในระยะ 2-3 วันช่วงจะเริ่มเปลี่ยนฤดูกาลค่ะอันนี้ก็ทำความเข้าใจกับเรื่องของกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะคะคือแบบนี้นั่นเองครับอันนี้ก็เรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับโดยภาพรวมของ PM แบบนี้เป็นไงครับดีภาพรวมของ PM ดีนะคะของประเทศไทยเนี่ยอยู่ในสีฟ้าสีเขียวซะส่วนใหญ่เลยนะคะมีเหลืองบ้างบางจุดประปรายนะคะนี่ภาพของแผนที่ประเทศไทยโดยเป็นการปะจุดเอาไว้แต่เราจะเห็นมีสีส้มๆโผล่มาประมาณ3จุดนะคะไปดูกันว่ามีที่ไหนบ้างครับอยู่ที่เชียงใหม่ทางภาคเหนือนะคะโรงพยาบาลเทพรัตน์ที่อำเภอแม่แจ่มนะคะอยู่ที่134นะคะแล้วก็ที่เชียงใหม่เช่นเดียวกันที่ตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวก็อยู่ที่134นะคะแล้วก็มาที่สระบุรีเลยล่ะค่ะตำบลหน้าพระลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติอยู่ที่108ค่ะอันนี้ยังระเบิดหินกันอยู่ไหมสระบุรีใกล้ผ่านไปก็ยังฝุ่นคลุ้งเลยนะคะพี่ตรงที่เป็นเขาขึ้นไปตรงนี้นะคะตรงปูนะเนาะนะคือใครไปอยู่ต่างประเทศสัก10ปีกลับมาใครยกภูเขาไปไหนวะ ระเบิดหายหมดก็ถ้าอยากจะให้ลูกๆเรียนรู้ก็ผ่านไปตรงนั้นจะชี้จะสอนได้เยอะเลยครับ